สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Flavor Time ค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่พักผ่อนสุดพิเศษริมทานน้ำตกอันเงียบสงบที่แวดล้อมไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามของสวนสีเขียวชอุ่มท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสถาปัตยกรรมแบบไทยๆผสมผสานกับศิลปะการตกแต่งสไตล์ตะวันออกที่หลากหลายได้อย่างลงตัวภายใต้เรือนไทยไม้สักแบบดั้งเดิมกับณดลสตรีมไซต์ไทยวิลล่าสระบุรีกันค่ะอีกทั้งเรายังจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองและอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยที่เลื่องชื่อของที่นี่ด้วยค่ะณดลวิลล่าแห่งนี้นะครับผมตั้งใจให้เป็นทางเลือกใหม่ของการพักผ่อนเหมือนเป็นรีสอร์ทที่เน้นประสบการณ์ครับผมอยากให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมีที่พักผ่อนที่ใกล้ๆกรุงเทพแค่ประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับที่ณดลเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างน้ำตกมวกเหล็กกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจะเห็นทานน้ำตกนี่ไหลผ่านที่ทั้งปีเลยนะครับบรรยากาศโดยรวมของณดลนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่ของเราเนี่ยเราจะสัมผัสน้ำตกได้ทุกมุมเลยนะครับโชคดีที่ที่เราเป็นที่ยาวขนานกับน้ำตกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีทางเดินนั้นเรียบชายน้ำตกเพื่อให้แขกทุกคนนี่สามารถเดินเล่นๆอย่างสบายใจในตอนเย็นๆหรือตอนเช้าได้แล้วก็ทุกห้องเนี่ยจะเปิดรับน้ำตกหมดเลยนะครับจะเห็นว่าการมาอยู่ที่ณดลแห่งนี้นอกจากคุณได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายเหมือนเป็นการเดินทางตั้งแต่ยุคร.5ไปจนถึงยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยคุณยังเหมือนไปเห็นมิวเซียมเล็กๆของเจ้าของบ้านที่ชอบสะสมครับตัวส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมวัตถุโบราณของเอเชียอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยจีนนะฮะพม่าญี่ปุ่นยุโรปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือเราจะจับผสมผสานกันให้มันเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ของที่นี่ผมคิดว่านี่คือจุดเด่นอันหนึ่งของณดลเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณดลเนี่ยมีอะไรเนี่ยผมคิดว่าธรรมชาติกับวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวครับผมอยากให้เป็นอย่างนี้ฮะถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ภาษาอังกฤษคือ experiential branding นะคือคนจะได้รับประสบการณ์ถ้าเป็นคนต่างชาติผมอยากให้มีความรู้สึกเหมือน a short trip to Thailand หมายถึงว่ามาพักสั้นๆเนี่ย 2-3 คืนเนี่ยเท่ากับคุณได้มาสัมผัสเมืองไทยได้แล้วนะครับเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่คือเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมอยากจะใช้คำว่าวัฒนธรรมหลากหลายของเอเชียด้วยห้องพักที่นี่นะครับเรามี3ประเภทนะครับเรียกว่าเป็น3วิงดีกว่าครับวิงที่1เรียกว่าสยามวิงสยามวิงนี่คือเรือนไทยหมู่แบบโบราณนะครับซึ่งผมได้นำเรือนไทยฝาปกลจับอยุธยาชัยนาทนครสวรรค์เนี่ย
ผมก็ไปตะเวนหาซื้อบ้านไทยแบบโบราณมาบ้านพวกนี้ไม่มีตะปูนะครับมันเข้าลิ้นหมดเลยแล้วก็เอาประกอบเป็นเรือนหมู่ก็มีห้อง1ถึงห้อง5นะครับแต่ข้างในถ้าจะเปิดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่แบบไทยเดิมจ๋าอย่างเงี้ยครับเราก็ผสมผสานอารยธรรมตะวันตกเข้าไปด้วยมีทีวีจอแบนมีแอร์มีอ่างอาบน้ำมีโซฟาแบบฝรั่งผสมผสานกับกลิ่นอายแบบไทยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวิงที่1ชื่อว่าสยามวิงThere was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. วิงที่2เรียกว่า Colonial Wing นะครับเป็นตึกปูนก่ออิฐถือปูนเป็นแบบค่อนข้างจะประยุกต์เป็นสากลหน่อยนะครับแล้วก็มี6ห้องแต่ละห้องเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของเอเชีย6ชาตินะฮะตั้งแต่หมิงของจีนนะฮะห้องนี้ก็แต่งแบบจีนไปเลยสุโขทัยก็แบบไทยนะฮะโคโลเนียลก็แบบตะวันตกหน่อยๆ นะครับเชียงแสนก็แบบทางล้านนาเซนแบบญี่ปุ่นอินโดจีนแบบเวียดนามถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าเรานี่จะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าอยากจะเห็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับแล้วก็วิงสุดท้ายชื่อว่าเดอะวิลล่าเดอะวิลล่านี่มี3วิลล่านะครับวิลล่า7 8 9วิลล่า9นี่เป็นพูลวิลล่านะครับมี2ห้องนอนซึ่งจะมีสระว่ายน้ำด้วยอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมที่สุดของเรานะครับแล้วก็แต่งด้วยผ้าไหมทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมมีห้องทำงานนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเดอะวิลล่านะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะครับเรามีสระว่ายน้ำนะฮะเรามีห้องยิมมีสปานะครับสปาเนี่ยมีทั้งนวดคลายและนวดอโรมาโดยใช้ผลิตภัณฑ์สองแบบคือเราปรุงเองจากสมุนไพรไทยกับโปรดักต์ทันที่จะเป็นสปาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะมีคอนเสิร์ตบ่อยมากนะครับเป็นตัวผมก็เป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วแล้วบางทีที่ช่วยศิลปินห้องนี้ก็มีเปียโนนะครับบางทีแล้วก็มีแจ๊สมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ให้ลูกค้ากลุ่มเล็กๆเข้ามาฟังสบายๆปีใหม่ทุกปีเราก็จะมีคอนเสิร์ตTake a look like tan tan tan. She in a skin tight dress, all fitted. Eyes like Catwoman, nose I wanna. I'm looking back, so she knows I'm on her. Animal instinct for real. Drive her crazy, she knows the deal. จุดเด่นของที่นี่อันหนึ่งก็คือ Tara Terrace ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับเป็นห้องอาหารเหมือน All Day Dining นะครับเป็นห้องที่ทุกคนสามารถจะมาใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Breakfast, Lunch หรือ Afternoon Tea
หรือแม้กระทั่งฟังเพลงตอนค่ำๆดื่มไวน์อะไรเงี้ยครับที่มองเห็นโค้งน้ำตกได้อย่างชัดเจนที่สุดนะฮะห้องนี้คือที่ทาราเทเรสที่จะตกแต่งแบบโคโลเนียลสไตล์การตกแต่งนี่จะเป็นจากโกลจะเป็นฝรั่งแต่ยังมีกลิ่นอายของจีนของอินเดียของเอเชียผสมผสานอยู่ห้องนี้ก็จะแต่งขาวๆสะอาดๆนะครับที่2คือ Amber Bar Amber Bar นี่คือเป็น Drink Bar ฮะ Drink ได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองเห็นน้ำตกเช่นกันนะครับมาลัยวีรันดาจะเป็นห้องอาหารนะครับเป็นอาหารสูตรชาววังของหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลที่อยู่ใต้ถุนเรือนไทยซึ่งให้บรรยากาศแบบไทยๆเลยนะไม่ต้องมีแอร์แต่ลมเย็นอะไรเงี้ยนะครับห้องอาหารที่นี่เนี่ยมีหลักๆก็คือมาลัยวีรันดากับทาราเทเรสจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เสิร์ฟอาหารเดียวกันแต่เราแยกห้องอาหารไปตามบรรยากาศมากกว่าค่ะถ้าเป็นมาลัยวีรันดาเนี่ยก็จะเหมือนเรานั่งรับประทานที่ใต้ถุนบ้านหรือลามออกไปริมสระว่ายน้ำส่วนทาราเทเรสเนี่ยเราจะได้ชมวิวน้ำตกเวลาเปิดปิดเรามีห้องอาหารบริการ3มื้อเลยนะคะตั้งแต่เช้าก็เริ่มที่7โมงเช้าไปยันกลางคืนเลยซึ่งกลางคืนเนี่ยเราจะรับออเดอร์สุดท้ายประมาณ3ทุ่มครึ่งสไตล์อาหารของที่นี่นะคะแต่แรกที่มาเห็นสถานที่เลยในการคิดเมนูเนี่ยต้องเป็นไทยยังไงก็ต้องเป็นไทยเพราะบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศไทยๆแต่จะต้องเป็นไทยที่ค่อนข้างจะประณีตนะคะแต่ว่าอาหารที่นี่จะเป็นอาหารไทยแบบภาคกลางรสชาติกลมกล่อมกำลังดีWalking to the club like what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green dreams. อย่างรายการแรกเราใช้ปลาเขื่อนที่นี่มีเขื่อนปลาศักดิ์ชลสิทธิ์เนื้อเขื่อนเนี่ยจะมีปลาน้ำจืดซึ่งปลาเหล่านี้เราเอามาทำปลาฟูรับประทานกับยำมะม่วงนะคะยำมะม่วงก็ได้หรือจะเป็นเครื่องแต้มของหลนก็ได้นะคะคเมนูที่2เหมือนที่เราเคยได้ยินว่าเราต้องทานน้ำพริกมะม่วงปลาสลิดใช่ไหมคะในช่วงนี้ฝนตกก็ใช้มะม่วงมาวิตามินซีสูงหน่อยแต่ของเราจะเด่นตรงที่ว่าเราจะหายอดผักต่างๆที่เป็นผักชาวบ้านผักพื้นเมืองที่ขึ้นในฤดูฝนนะคะเช่นยอดผักติ้วยอดมะระขี้นกยอดกระถินเป็นต้นนะคะอันนี้จะอร่อยมากเพราะเราเอาปลาสลิดแดดเดียวมาทำปลาฟูด้วยนะคะจากนั้นก็มีผักพื้นเมืองผักพื้นบ้านแถวนี้ที่เขาปลูกกันแถวนี้เยอะก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนสดเราเอามาทำอะไรเราเอามาทำแกงส้มกับกุ้งนะคะน้ำพริกแกงส้มนี่เราทำเองค่ะรับรองไม่ได้ซื้อที่นี่ทำเครื่องแกงเองหมดGrandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. จากนั้นก็มียำส้มโอซึ่งรสชาตินุ่มนวลเป็นยำที่รสชาตินุ่มนวลหวานส้มโอโดยธรรมชาตินะคะรับประทานเราก็ต้องหาของแกล้มเราก็คิดสูตรหมูแดดเดียวของเราขึ้นมาเมนูถัดไปที่พลาดไม่ได้ก็คือส้มตำฝรั่งสดเนื่องจากฝรั่งสดแถวนี้เป็นผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นนี้นะคะก็เอามาทำส้มตำให้ต่างจากส้มตำมะละกอหรือส้มตำอื่นๆ นะคะและเราก็รับประทานกับข้าวเหนียวดำนึ่งแล้วก็ไก่อบน้ำผึ้งค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ดึง
ผลไม้พื้นเมืองที่นี่ปลูกกันเยอะเหลือเกินคือแก้วมังกรมาปรับรสให้เป็นของหวานที่ชื่นใจก็คือเชอร์เบตแก้วมังกรนอกจากนี้เราก็มีตัวเลือกให้ผู้เข้าพักของเราได้ชิมนอกจากเชอร์เบตแก้วมังกรแล้วจะมีเชอร์เบตมะม่วงเชอร์เบตมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะรับรองว่าอาหารที่ณดลสตรีมไซต์ไทยวิลล่าเนี่ยรสชาติเราคำนึงถึงเป็นอย่างแรกอยู่แล้วคือจะเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยความสะอาดวัตถุดิบมีคุณภาพยังไงก็ต้องลองค่ะแล้วก็ศาลาสินธุนะครับเป็นเฉลียงที่ยื่นไปในน้ำตกลูกค้าเนี่ยบางทีใช้นวดตอนบ่ายๆแล้วก็ทานน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าทุกมุมของที่นี่ผมตั้งใจให้แขกอยากจะหย่อนก้นลงตรงไหนก็หย่อนได้เลยฮะก็เหมือนอยู่ที่บ้านนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับห้องพัก3วัน2คืนพร้อมสปาแล้วก็อาหารในห้องดลักซ์นะครับราคาเริ่มต้นเพียง 2,300 บาทเท่านั้นหมดเขต31ตุลานี้ครับนอกจากนั้นเราก็จะมีโปรโมชั่นอื่นๆนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของเราและนอกจากนั้นช่วงนี้เราจะมีอาหารหน้าฝนด้วยครับอาหารพิเศษของหม่อมหลวงควันทิพย์เทวกุลนะครับเราใช้ผักของหน้าฝนที่เกิดขึ้นในหน้าฝนที่ท้องถิ่นมวกเหล็กแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยมาทำเป็นอาหารไทยสูตรชาววังนะครับการเดินทางมาณดลวิลล่านะครับง่ายมากเลยครับจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปเขาใหญ่นะครับก่อนถึงเขาใหญ่บนถนนมิตรภาพประมาณ20นาทีเท่านั้นนะครับจะเห็นป้ายซ้ายมือเขียนว่าไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับตรงมาเลยครับประมาณ7กิโลตามป้ายมาเรื่อยๆก็จะเห็นณดลอยู่ที่นั่นครับช่องทางการติดต่อณดลวิลล่านะครับติดต่อผ่านเว็บไซต์นะครับ www.nadonvillas.com หรือ Facebook นะครับ facebook.com/nadonvillas มี S ด้วยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็คือ036-342-455-6ครับอยากให้ลองให้ที่นี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของการพักผ่อนคือผมตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้านพักอาศัยจริงๆเลยอยู่ที่นี่ไม่เหมือนอยู่โรงแรมนะฮะเหมือนอยู่บ้านที่ทุกคนเนี่ยมีมิตรภาพที่ดีให้กับคุณนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ทุกมุมของณดลเนี่ยคุณสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่เบื่อนะครับปลายปีเนี่ยทางเราจะเพิ่มห้องพักอีก19ห้องนะครับในที่สุดปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ามกราเนี่ยเราจะมีรองรับแขกได้ถึง34ห้องแล้วผมก็อยากทำให้ที่นี่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะซึ่งคนต่างชาติเข้ามานี่ผมอยากให้เขาประทับใจในความเป็นไทยแต่เป็นไทยอันนี้ต้องอยู่สบายต้องอยู่อย่างสากลเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งใจทำให้เหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยอันนึงนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายและความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาพักผ่อนและสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาติณดลสตรีมไซต์ไทยวิลล่าสระบุรีก็พร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ
ติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook ของ Flavor Time ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนที่ไหนอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ